สวัสดีค่ะเขียนมาแล้ววันนี้เราจะมาตำหมูยอตำหมูยออนุบาล นะคะก็คือไม่เผ็ดเนาะพริก2เม็ดกับกระเทียม1ขีดเนาะเขียนมาแล้วค่ะร้านขอยมาพี่น้องร้านขอยเขียนมาแล้วค่ะองค์พิเศษนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายขาวนะคะอันนี้คือน้ำตาลทรายขาวเนาะแล้วก็น้ำตาลปี๊บอีกสัก2ก้อนนะคะบางทีน้องแกก็ซื้อน้ำตาลทรายแดงมานะคะแล้วแต่วันเนาะไปตลาดแล้วแต่วันว่าได้น้ำตาลทรายขาวหรือทรายแดงอันนี้ลูกค้าเอาเปรี้ยวนำนะคะเปรี้ยวหวานเนาะแต่ว่าเปรี้ยวนำเนาะมะเขือเทศ2ลูกค่ะไม่ได้พากคลิป2วัน3วันน้องแขเป็นหวัดนะคะพี่เสียงเซ็กซี่มากเลยเนาะก็เลยไม่ได้พากคลิปใส่แต่ดนตรีไปจริงๆก็ไม่อยากพากคลิปเท่าไหร่มะเขือเทศจ้ามะนาวก็ปลาร้านนัวตามด้วยมะละกอค่ะไปก่อนยัวนะคะยัวยัวยัวลูกค้าใส่ถั่วฝักยาวไหมคะลูกค้าไม่เอาถั่วฝักยาวนะคะเอาถั่วลิสงคั่วหน่อยไหมคะของนะคะเพราะเราคั่วเองนะเราจะอวยตัวเองนะคะชิมดูก่อนนะคะไม่ใส่หมูยอเนาะบอกเลยว่าซีดมากแม่ซีดมากคือรสจัดนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดนะตามด้วยหมูยอค่ะหมูยออันนี้เราลวกแล้วนะคะไม่ตำแล้วนะคะจะคนเลยเนาะใส่ไปแล้วก็จะคนเลยนะคะพี่ไม่ตำนะคะชิมรสชาติอร่อยแล้วก็ใส่หมูยอลงไปเลยแล้วก็ไม่ตำอีกนะคะคนอย่างเดียวเสร็จแล้วค่ะตำหมูยอแซ่บๆจ้าสูตรอร่อยนัวครัวหน้าบ้านวันนี้มีตำหมูยอจ้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ